กับลิทเทิลไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับอีกสัก2สัปดาห์ทีเราจะฮอตไลน์ไปที่สิงคโปร์ใช่ค่ะผู้สื่อข่าวของไม่ใช่สิบรรณาธิการข่าวต่างประเทศของ Spring News เดินทางไปที่นั่นไปทำข่าวนาทีประวัติศาสตร์ทรัมป์คิมน้อยปะกันเขาได้พบกันแล้วนะเขาได้พบกันแล้ว8โมงเช้าเวลาประเทศไทยนะคะ2ผู้นำเขาสบตากันเรียบร้อยเดี๋ยวอีกสัก2นาทีเราจะฮอตไลน์ไปที่สิงคโปร์นะฮะใช่แต่ในที่นี้ผมรู้ละรู้อะไรที่คุณแมวสาวบอกว่าคนสิงคโปร์เขาฟีเวอร์คิมน้อยถึงขนาดวิ่งไปเซลฟี่ถ่ายภาพคู่กับรถของคิมน้อยนะผมรู้แล้วมันมาไม่บ่อยนะรถผู้นำที่จะมาอยู่ที่สิงคโปร์ใช่ ผมรู้แล้วรถอะไรรถอะไรคะคือคิมน้อยเวลาไปไหนเนี่ยจะมีรถอยู่2ส่วนค่ะมีรถอยู่2คันคันนึงเป็นรถกันกระสุนค่ะก็ตัวเองนั่งนั่นแหละแน่นอนเพื่อความปลอดภัยแต่อีกคันนึงเป็นรถอะไรทราบมั้ยฮะรถอะไรคะเป็นรถลากส้วมเคลื่อนที่รถขนเป็นรถห้องสุขาเคลื่อนที่ต้องตามติดไปกับขบวนส้วมเคลื่อนที่เขามีส้วมประจำตัวไม่ว่าเขาจะไปไหนไม่ว่าเขาจะไปประเทศไหนคิมน้อยจะมีส้วมส่วนตัวเขาจะลากส้วมส่วนตัวไปด้วยจะไม่ไปใช้ห้องน้ำที่อื่นจะใช้ห้องน้ำที่ตัวเองพกพามาเองดังนั้นขบวนรถของคิมน้อยเนี่ยขณะที่เคลื่อนไปไหนก็แล้วแต่ทุกคนก็จะเห็นรถลากส้วมเคลื่อนที่รถลากส้วมเคลื่อนที่ตามไปด้วยไงอ๋อตื่นเต้นถูกไหมมันแปลกเป็นผมก็เซลฟี่อยากรู้ไอ้รถส้วมเคลื่อนที่ของระดับผู้นำเกาหลีเหนือมันเป็นยังไงนานๆเห็นทีต้องเซลฟี่ไว้ก่อนส่วนไอ้รถกันกระสุนรถลิมูซีนรถเบนซ์รถอะไรก็แล้วแต่มันเฉยๆก็เหมือนหลายๆประเทศนะใช่รถผู้นำที่เขานั่งกันไม่ตื่นเต้นส้วมผู้นำเคลื่อนที่นี่แหละมันน่าตื่นเต้นพอรู้แล้วที่เขาเซลฟี่ก็ไอ้รถคันนั้นนั่นแหละแต่จริงเขาอยากเจอคิมน้อยคนสิงคโปร์เขาก็ตื่นเต้นเหรอด้วยลิมูซีนกันกระสุนเฉยๆแต่รถลากสุขะเคลื่อนที่หน้าเซลฟี่แม่ถ้าคุณจะนายอยู่ก็คงจะได้ไปเซลฟี่ด้วยท่าทางดูสนใจเป็นพิเศษ คิมน้อยเขากลัวใครจะขโมยอุจจาระของคิมน้อยไปส่องกล้องถอดรหัสไปวิเคราะห์เรื่องสุขภาพของคิมน้อยกลัวขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่ากันที่จริงมันเป็นศาสตร์การแพทย์โบราณนะ คือวินิจฉัยสุขภาพของคนวินิจฉัยโรคจากอุจจาระจากปัสสาวะจากอุจจาระมันเป็นศาสตร์การแพทย์โบราณและมันมีมานานแล้วนะแสดงว่าผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยไม่น่าจะใช้บริการห้องน้ำเอาละครับเราจะฮอตไลน์ไปที่สิงคโปร์ไปสนทนากับคุณทันชนกจงยศยิ่งบรรณาธิการข่าวต่างประเทศนะคะเกาะติดอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะสวัสดีค่ะคุณทันชนกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทันชนกครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดนัยแล้วก็คุณอมรรัตน์ค่ะครับเชิญเลยครับเป็นยังไงครับบรรยากาศเช้านี้หลังจาก2ผู้นำโลกเขาสบตากันค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ศูนย์สื่อมวลชนนานาชาตินะคะอยู่ที่นี่กัน 2,000 คนเลยทีเดียวค่ะเกาะติดสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นภาพที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็คือคิมจองอึนแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เดินมาจากคนละฝั่งนะคะแล้วก็มาจับมือกันตรงกลางหลังจากนั้นทั้ง2คนไปหารือกันส่วนตัวค่ะ2ต่อ2แต่ว่ามีล่ามเข้าไปด้วยนะคะที่ห้องเล็กห้องนึงหลายๆสื่อบอกนะคะจริงๆแล้วตัวเลขไม่ตรงกันนะคะอย่างรอยเตอร์สบอกว่าคุยกันทั้งหมด41นาทีค่ะในขณะที่บางสื่อบอกว่า40นาที39นาทีแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะเขาได้คุยกันเป็นการส่วนตัวแล้วนะคะเป็น one on one discussion ก่อนที่เขาจะไปคุยกันเขาเจอการจับมือกันนะคะทางตัวโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็พูดกับคิมจองอึนนะคะบอกว่าหวังว่าวันนี้นะคะการประสบการณ์หารือจะประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะในขณะที่ตัวคิมจองอึนเองนะคะก็พูดไว้ได้ดีเหมือนกันค่ะบอกว่าก่อนหน้าที่เราจะมาถึงวันนี้มันมีอุปสรรคมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่มาจนถึงวันนี้แล้วเราก็เอาชนะมันมาได้จนทำให้เรามาอยู่ด้วยกันที่นี่ที่สิงคโปร์นะคะหลังจากหายไปด้วยกัน41นาทีค่ะออกมานะคะก็มีการหยอดคำหวานเหมือนกันค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นนะคะเป็นช่วงของการหารือที่มีคณะนะคะเข้ามาร่วมหารือด้วยของทรัมป์ก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศมีที่ปรึกษาด้านความมั่นคงส่วนของเกาหลีเหนือนะคะก็จะมีรองประธานของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือซึ่งเราจะเห็นว่าเขาเดินทางไปเจรจาหลายๆที่ให้คิมจองอึนมาตลอดเลยนะคะแล้วทรัมป์ก็พูดค่ะบอกว่า
การหารือที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะถือว่าเป็น a very very good เลยนะคะคือดีมากๆแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเขากับคิมจองอึนจะมีความสัมพันธ์อย่างดีเยี่ยมดีเยี่ยมแน่นอนนะคะนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยว่าทั้งทรัมป์แล้วก็คิมจองอึนนั้นคิดเหมือนกันค่ะว่าจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาใหญ่นี้แล้วก็เราร่วมมือกันนะคะท้ายที่สุดเราก็จะทำมันได้ค่ะอันนี้คือคำพูดของทรัมป์เมื่อสักครู่นี้เองค่ะครับมีการออกแถลงการร่วมอะไรไหมครับในระดับผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับค่ะตอนนี้ยังนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังเป็นการหารือกับคณะอยู่นะคะทวิภาคีของทั้งสองประเทศแล้วหลังจากนี้จะเป็น working lunch นะคะเดี๋ยวเขาจะไปทานอาหารกลางวันด้วยกันค่ะกำหนดการแน่ชัดยังไม่ได้เปิดเผยในช่วงเวลานะคะแต่ว่าคาดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะออกมาแถลงตอน4โมงเย็นของเวลาที่สิงคโปร์ก็ตรงกับบ้านเราประมาณบ่าย3นะคะในข่าวไม่ได้บอกนะคะว่าคิมจองอึนจะออกมายืนแถลงด้วยหรือไม่คือตั้งข้อสังเกตนะคะกำหนดการทั้งหมดของคิมจองอึนจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าค่ะกำหนดการของโดนัลด์ทรัมป์ยังพอจะรู้บ้างนะคะว่ากี่โมงอะไรยังไงนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะกำหนดการของโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าประมาณ1ทุ่มนะคะจะออกจากสิงคโปร์ด้วยเครื่องบิน Air Force One เมื่อสักครู่สื่อสิงคโปร์รายงานค่ะว่าคาดว่าคิมจองอึนอาจจะกลับวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าคิมจองอึนอาจจะอยู่ต่อเพราะว่าเมื่อคืนไปเที่ยวสิงคโปร์ซะสนุกเลยทีเดียวค่ะทราบไหมครับว่าเมื่อคืนไปท่องราตรีที่ไหนทราบไหมฮะคิมน้อยของผมเมื่อคืนนะคะไปโผล่ที่ Gardens by the Bay แล้วก็ Marina Bay Sands ตรง Marina Bay Sands เนี่ยนะคะมีคนทั่วไปอยู่ด้วยเพราะว่านิดมาแบบเซอร์ไพรส์นะคะเพราะฉะนั้นจะมีคนเราจะเห็นคลิปวิดีโอตามโทรศัพท์มือถือที่มีคนพอถ่ายมาได้แล้วก็มีช็อตที่คิมจองอึนโบกมือทักทายยิ้มสดใสเริงร่าเลยทีเดียวค่ะก็เป็นอีกภาพนึงที่คนเห็นแล้วก็ชื่นชอบนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณดนัยพูดถึงเรื่องคนแห่ไปถ่ายภาพรถนะคะจากที่ดิฉันไปสังเกตการอย่างเมื่อวานนี้ไปสังเกตการที่โรงแรมเซนต์รีจิสที่คิมจองอึนพักอยู่ที่นั่นค่ะมันก็จะมีการกั้นถนนไว้เยอะนะคะแต่ก็จะเห็นคนนะคะทั้งนักข่าวนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์เองจะไปยืนตามข้างทางยืนดักรอเผื่อเจอขบวนนะคะหรือไม่ก็ยืนถ่ายรูปกองทัพนักข่าวแล้วก็ เรื่องของการรักษาความปลอดภัยมันเป็นภาพที่ทำให้เซนต์รีจิสเนี่ยกลายเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งเหมือนกันค่ะผมแปลกใจนิดนึงคุณธัญชนกปกติในการประชุมในการพูดคุยระดับผู้นำประเทศเนี่ยนะครับเขามักจะเริ่มจากระดับคณะทำงานเริ่มจากระดับรัฐมนตรีสังเคราะห์จนกระทั่งได้จุดร่วมกันสักระดับหนึ่งก่อนจากนั้นจึงปิดท้ายด้วยการประชุมระดับผู้นำประเทศจริงๆแล้วก็ตามด้วยการออกแถลงการร่วมแต่ครั้งนี้มันแปลกเอาผู้นำมาคุยกันก่อนจากนั้นตามด้วยระดับรัฐมนตรีจะแถลงการร่วมหรือไม่ยังไม่แน่ใจเอ๊ะทำไมมันสวนกลับกันอย่างนั้นล่ะครับแปลกๆนะฮะค่ะคือจริงๆแล้วเมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามันมีการหารือในระดับคณะทำงานมาก่อนแล้วนะคะอย่างเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วค่ะตัวรองประธานคณะกรรมการพรรครายงานเกาหลีเหนือที่วันนี้มานั่งอยู่ข้างคิมจองอึนค่ะก็เป็นคนที่เดินทางไปที่สหรัฐแล้วก็ไปพบกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็นายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก็เดินทางไปเปียงยานะคะ2รอบด้วยกันเลยทีเดียวค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกอย่างปรับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ในส่วนของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะคะแล้วก็สหรัฐเองก็มีการคุยกันต่างหากบริเวณเขตปลอดทหารเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเจอกันน่าจะเป็น10ครั้งเลยทีเดียวค่ะเป็นเรื่องของการเตรียมการหารือในครั้งนี้แล้วก็มันจะมีรายละเอียดอย่างที่บอกนะคะเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์ที่แต่ละฝ่ายนั้นมีความต้องการที่ไม่ตรงกันค่ะจริงๆแล้วก่อนที่ทั้ง2คนจะมาเจอกันในวันนี้ค่ะมันมีการหารือมาอยู่ในระดับนึงหรือว่าถือว่ามากเลยทีเดียวค่ะค่ะแสดงว่าการเจรจาวันนี้แนวโน้มน่าจะบรรลุข้อตกลงทั้ง2ฝ่ายไหมคะน่าจะเป็นข่าวดีสัญญาณดีของการเจรจาวันนี้ไหมคะถ้าดูแล้วน่าจะเป็นสัญญาณดีนะคะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาเจอกับคิมจองอึนโดนัลด์ทรัมป์บอกเลยนะคะว่าเขาใช้เวลาไม่กี่นาทีแค่1นาทีเขาก็รู้แล้วว่ามันจะออกมาสำเร็จหรือไม่สำเร็จด้วยสัญชาตญาณของเขาอ่ะนะคะซึ่งเมื่อเช้าตอนที่เขาเจอกับคิมจองอึนในเสี้ยววินาทีแรกนะคะแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่ามันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะสัญชาตญาณโดนัลด์ทรัมป์ก็เปิดเผยออกมาแล้วนะคะว่ามันน่าจะประสบความสำเร็จเมื่อสักครู่ออกมาก็ยังพูดอีกนะคะว่ามัน
very very good ดีมากเลยจริงๆค่ะคาดว่าความสัมพันธ์จะดีเยี่ยมแต่ก็ต้องดูอีกทีนะคะว่าจะบรรลุอะไรตกลงมาได้นะคะเพราะเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์มันไม่ได้เป็นการทำในวันเดียวจบนะคะโดนัลด์ทรัมป์เองก็เคยพูดก่อนหน้านี้ค่ะว่าก่อนหน้านี้คือเขาจะเสียงแข็งนะคะว่าต้องปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิงทุกวันนี้เขายังยืนยันหลักการนี้อยู่นะคะแต่ว่าเขาพูดมาอย่างนึงว่าเขาเข้าใจว่าทุกอย่างมันคงไม่ได้จบในวันเดียวมันอาจจะมีอะไรตามมาอีกซึ่งคิมจองอึนนะคะได้เชิญโดนัลด์ทรัมป์ไปที่เปียงยางอีกทีในเดือนหน้านะคะในกรณีที่คุยวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วมันอาจจะตามมาที่โดนัลด์ทรัมป์เชิญคิมจองอึนไปที่วอชิงตันไปพบที่ทำเนียบขาวด้วยน่าจะสักประมาณเดือนกันยายนค่ะคือขั้นตอนยังคงอีกเยอะค่ะครับครับแต่ว่ากลับออกมายิ้มแย้มแจ่มใสมีหยอดคำหวานใส่กันแสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะก็ต้องลุ้นกันว่าเย็นวันนี้แถลงการหรือแถลงข่าวที่ออกมาจะออกมาอย่างไรจะเป็นตัวชี้วัดนั่นแหละคือสัญญาณที่จะชัดเจนที่สุดนะคะรอแถลงการอย่างเป็นทางการนะคะครับคำถามสุดท้ายครับคุณธัญชนกครับจนกระทั่งถึงนาทีนี้นักข่าวพอที่จะสแกนจนเจอพิกัดไหมครับว่าการเจรจาเนี่ยมันจบลงแบบไหนอย่างไรพอสเก็ตภาพได้ไหมครับหรือยังไม่แน่ใจเลยตอนนี้มันมีหลายการคาดการณ์มากเลยทีเดียวนะคะแน่นอนการคุยกันวันนี้เรื่องหลักๆคือการปลดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งสหรัฐยืนยันอย่างชัดเจนนะคะว่าต้องปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่กลับมาทำอาวุธนิวเคลียร์อีกนะคะในขณะที่คิมจองอึนไม่เคยพูดโดยตรงค่ะแต่เคยพูดว่าเห็นด้วยกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีนะคะบนคาบสมุทรเกาหลีนี่หมายความหลายอย่างค่ะหมายความว่าถ้าคิมจองอึนจะปลดนะคะสหรัฐอาจจะต้องถอนทหารออกจากเกาหลีเหนือออกจากเกาหลีใต้แล้วก็ออกจากญี่ปุ่นรวมทั้งระบบอาวุธต่างๆที่สหรัฐเอามาติดตั้งไว้บริเวณนี้นะคะคือคิมจองอึนพูดคำว่าคาบสมุทรเกาหลีค่ะแต่ว่าทางสหรัฐต้องการให้เกาหลีเหนือประเทศเดียวนะคะปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาดอันนี้เป็นจุดที่ทั้งสองคนนะคะต้องมาเจรจากันว่าจะพบกันได้อย่างไรกับตรงนี้นะคะในขณะที่อย่างเมื่อวานนี้ตัวนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์บอกว่าได้เจอทั้งโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็คิมจองอึนเห็นแล้วล่ะว่าทั้งสองคนมีความตั้งใจที่ดีนะคะอาจจะมีบางอย่างที่เห็นต่างแต่เชื่อว่าถ้ามันมีความตั้งใจที่ดีแบบนี้น่าจะหาจุดร่วมกันได้นะคะที่จะได้ผลลัพธ์ออกมาที่เป็นที่น่าพอใจค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะเรื่องนี้ทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะเอาละครับขอบคุณมากครับคุณธัญชนกครับค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณธัญชนกจงยศยิ่งค่ะบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ Spring News นะคะรายงานสดจากสิงคโปร์ค่ะด้วยความเคารพสัญญาณอาจจะดีเลย์นิดนึงดีเลย์2วินาทีดีเลย์นิดนึงดีเลย์นิดนึงแต่ว่าไม่ถึงขั้นเป็นอุปสรรคในการสนทนาใช่แล้วจับความอะไรต่างๆได้ชัดเจนพอเห็นจับประเด็นได้ว่าบรรยากาศค่อนข้างจะแจ่มใสหลังจากเขาสบตาเห็นกันแล้วเขาบอกเป็นบรรยากาศที่ดีเวลิคูลกลมๆนะคุยกันอยู่40นาทีสำหรับระดับผู้นำถือว่าเยอะนะใช่ค่ะก่อนเข้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใส40นาทีผ่านไปกลับออกมาก็มีคำหวานใส่กันแล้วก็ตามด้วยระดับรัฐมนตรีที่จะคุยกันต่อเย็นวันนี้มีแถลงข่าวก็ต้องรอดูตอนแถลงอีกครั้งหนึ่งแต่สุดยอดเลยนะผมก็จะว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์กับการถอนฐานทัพอาจจะเป็นเรื่องที่มีนัยยะที่สัมพันธ์กันอาจจะรับปากด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าทุกอย่างมีขั้นตอนทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาไงโอเคนั่นแหละคือจุดนั้นจะปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิงมันก็ต้องถอนฐานทัพออกจากภูมิภาคนี้แลกกันคนละอย่างไหมนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันต้องมีขั้นตอนนี่เราก็สเก็ตภาพของเราไปเรื่อยแล้วกันแต่รอผลเป็นทางการเนี่ยแหละค่ะบ่ายนี้จะรู้แน่นอนแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ